แฟนบอลไทยจำชื่อของวิลเลนป๊อปได้ไหมครับล่าสุดมีข่าวลือว่าเขาจะกลับมาแน่นอนว่าเมืองทองคือหนึ่งในทีมที่เต็งหนึ่งที่สุดณเวลานี้แต่ยังมีทีมเงินถุงเงินถังอีก2ทีม3ทีมที่เข้ามาเอี่ยวเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามีทีมไหนบ้าง นะครับและที่สำคัญเลยเหตุผลอะไรที่วิลเลนป๊อปกลับมาเล่นไทยลีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้พร้อมแล้ว3 2 1ไปเลย Suzuki Super Flash Deal ดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.thกลายเป็นชื่อที่หลายทีมกำลังจับตาสถานการณ์เลยนะครับสำหรับวิลเลนป๊อปนะครับอดีตกองหน้าเมืองทองยูไนเต็ดที่กำลังจะหมดสัญญากับชาเปโคเอนเซ่นะครับทีมลีกรองบราซิลในสิ้นเดือนหน้าซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยในคลิปทดเจ็บ4นาทีเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราเคยวิเคราะห์กันว่ายังไงหลังหมดสัญญากับชาเปโคเอนเซ่เนี่ยสถานีต่อไปของป๊อปก็ไม่น่าพ้นกับการกลับมาไทยลีกนะครับและถ้าจะมีทีมไหนเป็นแตงหนึ่งเนี่ยก็หนีไม่พ้นเมืองทองเพราะว่าทั้งคู่ก็ต่างรู้นะครับว่าพอแยกกันแล้วผลมันเป็นยังไงโดยจากทิศทางข่าวล่าสุดก็ดูเหมือนว่าโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้เห็นป๊อปกลับมาสวมเสื้อกิเลนพยองอีกครั้งหนึ่งแทนที่โควต้าของเฮนรี่อานิเยนะครับหรือเอริกโจฮานานั่นเองคนใดคนหนึ่งที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากถิ่นไทเลโดมไปแม้ว่าทิศทางของข่าวจะดูเหมือนกับว่าเมืองทองเข้าวินคว้าตัวพ็อปไปแน่ๆแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มีภาพชูเสื้อก็แสดงว่าทีมอื่นก็ยังมีโอกาสเจรจาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าทีมที่เข้าร่วมการเจรจาด้วยเป็นทีมเงินถุงเงินถังอย่างบีจีปทุมหรือแม้กระทั่งทีมอย่างลำพูนวอริเออร์ที่หลายๆคนมองข้ามไปกับการมีอเล็กซานเดร์กามานะครับที่ต้องการกองหน้าคนใหม่เช่นกันเนี่ยการที่จะดิวพลิกกันในนาทีสุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับบอลไทยนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ตัวของวิลเลนป๊อปแล้วนะครับว่าสุดท้ายเขาจะเลือกไปทีมไหนถ้าไป BG หรือลำพูนแน่นอนว่าเงินกินเปล่าหรือค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับก็คงสูงมากกว่ากับการที่ตัดสินใจไปเมืองทองแน่ๆแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าเขาจะยังคงเป็นคนสำคัญเหมือนกับการอยู่เมืองทองยูไนเต็ดหรือไม่เอาเป็นว่าถ้าดูจากตรงนี้ที่ทางลมก็ดูไปเมืองทองแหละครับแต่เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าวิลเลนป๊อปกลับมาครั้งนี้สู่การไทยลีกคุณอยากเห็นเขาในเวอร์ชั่นไหนที่จะเวิร์คที่สุดส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเมืองทองน่าจะเป็นจุดที่เขาไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแล้วก็พร้อมใช้งานทันทีกับมาริโอยูรอฟสกี้เพื่อนๆคิดว่าชุดไหนเหมาะกับวิลเลนป๊อปสุดหรือคิดเหมือนกันว่าเมืองทองเหมาะกับวิลเลนป๊อปที่สุดลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ทุกช่องทางของตูดูบอลไทยและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ